ติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวย Today เข้ากลุ่ม LINE มวย Today แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างต่อครับมวยมันสนั่นเมืองผ่านไปก็ต้องไปที่มวยมันสุกนะครับผมก็ย้ายจากเวทีราชดำเนินครับมาถ่ายทอดกันที่เวทีมวยรังสิตวันพฤหัสราชดำเนินมาสุกรังสิตนะครับมวยมันสุกก็เคยแซว FC ไว้ตลอดเลยนะว่าอย่าไปผิดนะครับเขาไปจัดที่ราชดำเนินนะครับไม่ได้จัดที่รังสิตคนผิดคือใครรู้ไหมพี่แอดมินไลฟ์หลังศึกแอดมินไลฟ์หลังศึกไปผิดนะครับผมอ่ะแต่อย่างน้อยก็ยังไปทันนะครับผมอ่ะไปกันต่อครับผมคู่สองเลยจิ๊กซอกับยอดจอมยุทธจิ๊กซออันนี้ผ่าน NI 1688 Shipping ฮะพี่เจอกับยอดจอมยุทธรถสวยจัดเจ็ดสายพริ้วครับเจอในพิกัด108ปอนด์ก็ยอดจอมยุทธหรือว่าจอมยุทธจิ๋วข้างหลังก็แพ้สามพยานี่ใช่ป่ะจิ๊กซอจิ๊กซอเขาเกมกระดูกดีกว่าจิ๊กซอเขาเกมกระดูกดีกว่าข้างหลังแพ้ยอดเอกมาแต่ว่าก็ต่อยกันสนุกวันนั้นน่ะใช่ป่ะแต่ชนะยอดเหล็กเพชรตม.4ที่อยุธยามาจิ๊กซอก็ลูกน้องของไทยแลนด์ฝีมือครบเครื่องอ่ะใช่ป่ะครับคือวงในก็ขวางหน้าดีมีศอกที่อันตรายนะครับแล้วก็เป็นมวยที่ค่อนข้างที่จะออกอาวุธได้เร็วทางด้านของจิ๊กซอนะครับทางด้านของจิ๊กซอก็น่าจะดีกว่าทางด้านของยอดจอมยุทธรถสวยจ่าเจหรือว่าจอมยุทธจิ๋วก็ไอ้จอมยุทธจิ๋วมวยเข่าเดินคว้าแข็งแรงแต่ว่าก็กว่าจะถึงตัวมันก็ต้องโดนอาวุธก่อนใช่ป่ะโดนแข้งโดนอะไรก่อนนะก็ไปที่ทางด้านของจิ๊กซอคู่ที่2มาคู่ที่3ก็เป็นมวยรอบ CP เมจิเงินล้านสาย A นะครับพิกัด126ปอนด์ดอนคิงเกียรติดีกับโดโดมอราชพัฒน์บุว่านจอมบึงโอ้ดอนคิงนี่ก็ส่วนใหญ่มวยใต้เก่งๆหลายคนนี่มาจากศึกอัศวินดำหลายคนนะพี่จานะนะฮะเนี่ยดอนคิงแสนสนนะอันนี้เป็นมวยรอบ CP เมจิเงินล้านนะครับใช่ครับรอบแรกนัดที่2เพราะว่าคนต่างแพ้มาใช่ป่ะใช่ทางด้านดอนคิงวันนั้นแพ้ไก่ป่าส่วนโดโดก็แพ้แสนสนใช่ป่ะใช่ครับก็ไอ้ดอนคิงในเหนียวครบเครื่องแหละแต่ว่าในเหนียวเป็นพิเศษเลยแล้วก็ยืนระยะได้มันคงกว่าไอ้โดโดเนี่ยโดโดนะถามว่าเก่งไหมเก่งแต่ว่าหามาตรฐานคือเอาแน่เอานอนไม่ได้วันไหนดีก็ดีวันไหนไม่ดีก็คือมันไม่คงเส้นคงวาเขาเรียกว่าไม่สม่ำเสมอครับเหมือนถนนเนี่ยวิ่งไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวตะปุ่มตะปั่มวิ่งไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวตะปุ่มตะปั่มอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คู่นี้ไปที่ทางด้านของดอนคิงในเหนียวยืนระยะปลายมั่นคงดีกว่านะครับทางด้านของโดโดมอราชพัฒน์สุรินทร์หรือว่าลูกโคกรักอ่ะมาคู่เอกครับไก่ป่าพอพิเศษยิมครับกับชนะแสนโซนเอราวัณก็เป็นมวยรอบเดียวกันใช่คู่นี้ไม่ต้องวิจารณ์เลยแบเบอร์เพราะอะไรมันเก่งเหลือเกินอ่ะช่วงหลังมันเก่งเหลือเกินจริงๆและนี่ตัวนี้เต็งแชมป์ด้วยนะไก่ป่าใช่ไหมไก่ป่าเนี่ยไก่ป่ายังไม่แพ้ใครเลยชนะแสนชนเนี่ยชนะแสนชนมาแล้วเนี่ยชนะแสนชนที่บุรีรัมย์แล้วก็ชนะเพชรนิรันดร์ชนะดอนคิงช่วงหลังๆก็อย่างที่บอกอ่ะไก่ป่าก็สไตล์ดุดันอยู่แล้วแล้วยิ่งดีวันดีคืนด้วยพอวิเศษยิมตอนนี้มันกลับมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสภาพร่างกายได้เคลื่อนไหวเข้าที่อะไรเงี้ยแล้วตัวนี้เปิดเกมต่อยโอ้โหดุดันมากไก่ป่าไก่ป่าไก่ป่าม, มันมีไอ้นี่อยู่อย่างเดียวที่จะหยุดไก่ป่าได้ศอกขอให้แสนสนอ่ะสิ่งที่แสนสนต้องพกไปแสนสนมันมีอะไรหมัดหมัดหน้าหมัดอ่ะหมัดตัดลำตัวอะไรเงี้ยแสนสนมีหมัดของเอราวัณตัวเนี้ยมีหมัดไอ้รักอ่ะมีศอกแต่จะหยุดได้ไหมใช่ป่ะปีใหม่ไปไหนพี่แจ๊สปีใหม่พี่ไม่แน่ใจนะยังไม่เห็นนะก็เสียดายนะเป็นมวยที่เก่งไก่ป่าไก่ป่าไก่ป่าคุณวงไว้เลยตัวนึงดอนคิงตัวหนึ่งครับพิกซอตัวหนึ่งมวยมาวันศุกร์นะนะครับผมแต่ตอนนี้คือจากสอสละชีพครับก้องวิชาปอพินภัทรชนะน็อกยกที่3มังกรหยกเทศบาลเขาบางแตนรอบหลังไม่ต้องวิจารณ์นะครับผมโอ้โหสอสละชีพนี้เห็นสมาชิกในกลุ่มนี้แฮปปี้ดีใจกันหลายคนเลยนะขอให้เฮงๆรวยๆขอให้เฮงๆรวยๆทุกเห็นคนได้เงินเราก็ดีใจไปด้วยนะใช่ใช่ก็คือหมายถึงว่าได้100 200ก็ดีกว่าเสียใช่ครับคือทำยังไงก็ได้อ่ะคู่นี้ได้สัก200คู่นี้ได้300อ่ะผมถามดิรวมๆนะเล่นยังไงก็ได้ให้ได้สักคู่ละ100 200เนี่ยเอาเล็กๆก่อนนะเอาเล็กๆนะไม่ต้องไปพูดถึงรวยๆนะไม่ต้องไปพูดถึงใหญ่ๆคุณใช้วิธีการไหนก็ได้เล่นแล้วให้มันได้คู่ละ100 200 4คู่นะเท่าไหร่800ครับวันนี้คุณได้800พรุ่งนี้ได้800มะรืนนี้ได้800วันต่อไปได้800รวมอาทิตย์นึงคุณได้เท่าไหร่หรือไม่ถ้าคุณจะเล่นเจ๋งๆเนี่ยคุณหามาคู่หนึ่งแล้วคุณเล่นหน้า100,000นึงแล้วหยุดนะคุณอย่าไปเล่นต่อนะครับแค่นั้นแหละ
ได้แล้วต้องหยุดเพราะว่ามวยมันมีเล่นทุกวันทุกคู่ไงพี่นุชใช่ป่ะพูดถึงว่าเขาบอกว่าเล่นมวยเนี่ยอย่าเอาอารมณ์หรือความชอบเข้าว่าด้วยนะเหมือนเชียร์ฟุตบอลหรือเล่นฟุตบอลเนี่ยเราจะมักจะเล่นทีมรับบางทีทีมรับก็รู้อยู่ว่าเล่นไม่ดีก็ยังจะเชียร์ก็ยังจะเล่นอยู่เปรียบเสมือนได้ซื้อหุ้นเขาด้วยจริงไม่ใช่นะเพราะจริงเซียนมวยหลายคนที่พี่แจ๊คพาเจอบางคนเขาก็แบบไม่ถึงขั้นดูเป็นแต่เขาดูราคาได้เขาก็ซื้อขายกันก็ถูกเพราะว่าเขาก็มีครอบครัวต้องดูแลพี่โน้ตเข้าใจยังไงไอ้ส่วนเขาไปภาคมวยก็ภาคมวยแต่เวลาเขาเล่นเขามีค่าใช้จ่ายไงพี่โน้ตอย่างน้อยๆเนี่ย 2,000 บาทแล้วนะขับรถมาเดินทางซื้อตั๋วค่าฝากรถอีกอะค่ากินข้าวอีกอะครับถูกไหมใช่แล้วเดี๋ยวเขาเจอคนนู้นคนนี้ที่เขาสงสารเขาเห็นใจเขาช่วยอีกอะใช่ป่ะเอาไปกินข้าวร้อยหนึ่งสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะค่าฝากรถค่าทางด่วนใช่ป่ะค่าน้ำมันรถเขาที่เขามาเนี่ยอย่างน้อยๆ 2,000 บาทแล้วคือมวยยังไม่ต่อยเนี่ยเขาเสียแล้ว 2,000 ครับเขาต้องหากลับคืนมาครับทำยังไงก็ได้วันนี้ให้เขาได้ค่าใช้จ่ายกลับคืนมาแล้วก็มีได้นิดหน่อยได้สัก 1,000 นึงเดี๋ยวเขาจะได้กลับไปบ้านเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่ให้คนในครอบครัวกินอะไรเงี้ยวันนึงรอบนี้ได้ 1,000 รอบต่อไปได้ 1,000 นะใช่ป่ะครับแล้วมวยวันนึงมันมีกี่รายการอย่างวันเสาร์3รายการ3เวทีใช่ป่ะวันอาทิตย์ก็3รายการ3เวทีเอารายการละ1,000พออ่ะก็แล้วสัปดาห์นี้ได้เท่านี้สัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ต่อๆไปพอสิ้นเดือนปุ๊บเรามารวมมันก็เยอะอยู่นะเราอย่ามองข้ามมันก็เยอะอยู่การทำธุรกิจนะได้จริงๆการทำธุรกิจนะใช่นะครับผมติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด